This Thai PBS Podcast View the world via The is View via Voice PBS World กินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยป้องกันการติดเชือ้อแต่ทุกวันนี้เขามองว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปถึงโรคไรเชื้อด้วย oh. เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรค uh. ความดันไขมันสูงหัวใจมะเร็งสมองเสื่อมแล้วเนี่ยการที่เราจะกินแล้วไม่ให้ป่วยเนี่ยมัน uh. ก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สิ่งที่ มันไม่ใช่ระบบภูมิคุ้มกันก็คือเป็นการทํางานของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายแต่ภูมิคุ้มกันก็เกี่ยวข้องด้วยนะเพราะระบบภูมิคุ้ม,มกันบางอย่างมันสามารถที่จะช่วยในการกําจัดโรคที่ไม่ติดเชื้อได้เช่นโรคมะเร็งฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับปิฉันสุรีพรวงศิตพิพรค่ะ This TV สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพี s p เ d สพอดคสต์ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะฮะติดตามสาร,ระดีๆกันได้ค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ฟังค่ะ กินอย่างไรไม่ให้ป่วยอาน่าสนใจใช่ไหมคะกินอย่างไร,ไม,รไม่ให้ป่วยเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบร,รุรงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีาอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากกินอย่างไรไม่ให้ป่วยโอ้โหกินยาสิจ้าไม่ใช่หมายถึงอาหารค่ะอาหารถูกต้องครับต้องกินอาหารเป็นยาค่ะ เพื่อรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคอย่าเข้าใจผิดนะยารักษาโรคอาหารรักษาสุขภาพถูกต้องครับผมก็ในไหนเราก็ใช้ชีวิตกันมาอย่างเต็มที่ตลอดนะคะเราก็จะต้องมาดูแลสุขภาพกันบ้างเลือกในการที่จะกินอาหารอย่างไรให้เราแบบมีสุขภาพดีจะได้ไม่ป่วยเพราะว่าบางทีกินบางอย่างมันก็ทําให้เราป่วยเหมือนกันนะจ๊ะถูกต้องครับผมแล้ว โอ้มันก็เป็นคําถามที่ต้องถามอาจารย์อยู่ดีแหละว่ากินยังไงไม่ให้ป่วยเหมือนหัวข้อกินยังไงไม่ให้ป่วยต้องบอกก่อนครับว่าการป่วยของคนเราเนี่ยคือมันมีอยู่สองแบบครับอ่าที่ป่วยเป็นโรคเนาะก็คือเป็นโรคติดเชื้อกับโรคไร้เชื้อโรคติดเชื้ออ่าติดเชื้อนี่คืออะไรก็คือติดเชื้อทําให้เราแบบเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือมีอาการนะเช่นเป็นหวัดโรคติดเชื้อก็คือไข้หวัดนะครับไข้หวัดใหญ่โควิด ย่างนี้<ะ>ก็เป็นโรคติดเชือ้ออถูกไหมครับอ่าก็คืออันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของเราที่มันลดลงทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยในการป้องกันโรคที่มันเกิดจากการติดเชือ้อเป็นหลัก<ะ>ก็คือเช่นไข้หวัดค่ะนะจะสายพันธุ์ไหนก็ตามแต่นะครับคือการติดเชื้อนะ่อ่าจากการติดเชื้อนี่แหละจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายค่ะ นะเป็นวัดเราติดเชื้ออย่างเด็กอย่างเนี้ยตอนนี้ r s วระบาดอ,อ,อย่างเงี้ยครับอ่าหรือหรือโควงโควิดไอ้พวกเนี้ยก็คือภูมิคุ้มกันนะแล้วกินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยป้องกันการติดเชื้ออืมอ่าแต่ทุกวันเนี้ยเขามองว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปถึงโรคไรเชื้อด้วยไปเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งด้วยทั้งทั้งที่มะเร็งเนี่ยเราไม่ได้ติดเชื้อนะครับค่ะเชื้อ คือมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่โรคติดเชื้อถูกปะ<ฆ>โรคติดเชื้อคือเป็นโรคที่<ฆ>เช่นไอจามมีสารขันหลังมาค่ะ<ฆ>ก็ติดเชื้อได้แหละแต่มะเร็งอยู่ๆแบบเอ้ยเราไปนั่งกินข้าวกับคนมะเร็งแล้วจะถ่ายทอดเชื้อมะเร็งมาให้เราไม่ใช่ไปถ่ายทอดเชื้อ,อบาวานไม่ให้เราก็ไม่มีโอยถูกไหมคระค่ะดีแล้วที่มันไม่เป็นแบบนั้นอันแล้วเนี่ยมันถึงไม่ได้มาติดต่อกันเป็นโรคติดต่ออันนี้คือเป็นโรคที่แบบว่า ไร้เชื้อค่ะถ้าถ้าโรคติดต่อก็คือเป็นโรคที่แบบว้ยมีเชื้อแล้วก็ติดต่อนะโรคมีเชื้อก็ต้องภูมิคุ้มกันค่ะแต่โรคที่ไร้เชื้อมักจะเรื้อรังเราก็เลยเรียกว่าโรคไร้เชื้อเรื้อรังอเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันไขมันสูงหัวใจมะเร็งสมองเสื่อมค่ะมันไม่ได้มีตัวเชื้อนะครับ นี่好吗แต่มันเป็นโรคที่หนัหนกๆทั้งนั้นเลยอ่าแล้วเนี่ยการที่เราจะกินแล้วไม่ให้ป่วยเนี่ยมันก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สิ่งที่มันไม่ใช่ระบบภูมิคุ้มกันก็คือเป็นการทํางานของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายะนะครับแต่ภูมิคุ้มกันก็เกี่ยวข้องด้วยนะเพราะระบบภูมิคุ้มกันบางอย่างนะครับมันสามารถที่จะช่วยในการกําจัดโรคที่ไม่ติดเชื้อได้เช่นโรคมะเร็งอ่าเราบอกว่าเอ้ย ถ้าระบบภูมิคุ้มกันเราดีนะครับแน่นอนเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยป่วยเลยไม่เคยเป็นหวัดเลยเพราะภูมิคุ้มกันทํางานดีไม่ใช่ว่าเราไม่เคยได้รับเชื้อโรคครับเราได้รับทุกวันจากอากาศจากอาหารนะครับน้าดื่มทั้งหลายแหลรเนี่ยเราสัมผัสเชื้อโรคตลอดแต่ทําไมเราแบบว่าเอ้ยไม่ไม่ป่วยนะครับเพราะภูมิคุ้มกันเราทํางานดีและภูมิคุ้มกันบางส่วนเช่นมันมีหลายส่วนนะครับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย เช่น NK เซล์ Natural Killer เซล l เป็นเซลล์เพชรฆ่าที่ทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคแล้วยังกำจัดเซลล์มะเร็งอ่าแล้วถ้าเซลล์มะเร็งมันถูกกำจัดเราก็ไม่เป็นมะเร็งอ่าแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันด้วยแล้วงานวิจัยในปัจจุบันหรือองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยมันเลยมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันแล้วว่าเฮ้ย เรื่องของภูมิคุ้มกันที่ไปกําจัดเชื้อโรคเนี่ยไม่ให้เราเป็นหวัดผูดง่ายนะครับมันกลายเป็นว่ามันช่วยไปลดความเสี่ยงให้เราเป็นมะเร็งด้วยนะอถ้าภูมิคุ้มกันดีค่ะกลายเป็นว่าทั้งโรคติดเชื้อแล้วก็ไร้เชื้ออย่างมะเร็งก็ดีขึ้นได้ไม่ไม่ไม,ไม่ป้องกันได้ด้วยคือเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนกับว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันดีเป็นบ้านหลังใหญ่ครับผมครอบเราไว้อยู่เนี่ยสบาย ถูกต้องไม่ต้องห่วงเลยถูกต้องแต่ขคอย่าละเลยนะเลลอเมื่อไหร่มันก็โจมตีเราได้เหมือนกันถูกต้องใช่ครับม้แล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินซึ่งอาหารการกินที่เราจะกินเนี่ยค่ะเพื่อให้เราไม่ป่วยทําให้สุขภาพดีชีวิยืนยาวได้เนี่ยมันดูแลได้ทั้งติดเชื้อไรเชื้อหมดเลยทุกโรคกําลังมองว่าด้วยความที่แบบ การกินอาหารพวกนี้มันเป็นพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องกินอยู่ถูกต้องครับไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่กินอกินหมดแหละแต่กินมากกินน้อยกินดีกินไม่ดีค่ะใช่แล้วไม่มีใครที่กินดีบริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกอย่างนึกออกไหมครับอย่างอาจารย์เองก็ยังยังกินอาหารที่เราเรียกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ดีนะแบดฟู้ดนะนะถามว่า อาจารย์กินข้าวมันไก่ไหมก็กินข้าวขาหมูก็กินนะช็อกโกแลตลาว่าชิบูยะฮันนี้ก็กินนะข้าวเหนียวมะม่วงก็กินนะกินคุกกี้เบเกอรี่โดนัทก็กินแต่แค่ว่ากินมากกินน้อยปริมาณแค่ไหนความถี่แค่ไหนแล้วบริบทในวันนั้นที่กินอาจารย์ถึงบอกเสมอว่าคอนเซปต์อาจารย์เอกราชอยากกินต้องได้กิน แค่นั้นแหละมีความสุขในการกินถูกต้องครับผมแต่ว่าไม่ได้กินให้จนแบบโหกินแล้วก็ไปป่วยอะไรขนาดนั้นถูกต้องใช่ครับผม <reco ils> แล้วเนี่ยมันถึงบอกว่าเอยคอนเซ็ปต์คือเราอยากกินเราก็ต้องได้กินแต่เพราะว่าความสุขส่วนหนึ่งอ่ะเราไม่ได้กินเพื่อดูแลสุขภาพกายอย่างเดียวมันดูแลใจด้วยนะเพราะการที่เราได้กินของอร่อยของที่เราชอบที่เราต้องการมันคือการสนองกิเลสนั่นแหละนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเป็นไงครับ มีความสุขแต่มันสุกชั่วคราวถูกไหมเพราะมันคือกิเลสก็แล้วไม่เป็นไรมื้อหนึ่งนะมันดับกิเลสชั่วคราวไงก็โอ้ยอยากกินอ่ะเนี่ยมื้อเนี้ยอยากกินมากเลยข้าวขาหมูคากิค่ะอาจารย์ก็กินนะค่่ะอาแต่แค่ว่าเอปริมาณแค่ไหนแล้วอาจารย์ก็ชอบเป็นคนชอบกินพริกค่ะชอบกินกระเทียม อ๋อคือคู่กันไปเพราะว่าเขาให้เครื่องเคียงพวกนี้มาเพื่อที่จะแบบอันนี้ไขมันเยอะนะกระเทียมใช่ไหมครับกระเทียมมันลดไขมันได้เออเนี่ไงนี่ไงแต่ว่ามันมันก็เลยต้องแบบว่าเอ้ยบริหารจัดการให้ดีไม่ใช่แบบว่าอ๋อกินยังไงไม่ป่วยข้าวขาหมูไม่กินข้าวมันไก่ไม่กินหอยทอดไม่กินเออหมูย่างเกาหลีไม่กินเอะไรอ่ะช็อกโกแลตไม่กินกลายเป็นแบบว่าโอ้ขนมนู่นนี่ม่วังเนว่ยไปหมด ถูกต้องครับคืออันนั้นไม่ป่วยกายแล้วแต่จะป่วยจิตถูกต,ต้องไไม่ได้เพราะชีวิต,ตอะไรฉันก็กินไม่ได้เลยอ่ะจะกินคาร์โบไฮเดตฉันก็กลัวอ้วนะจะกินไขมันก็กลัวโรคหัวใจกินปโปรตีนก็กลัวมเะเร็งกินผักผลไม้ก,ก็ยาฆ่าแมาลงตกค้างโอ้โหแบบใช้ชีวิตยังไงล่ะเนี่ยทีนี้ใช่กลายเป็นว่าฉันกินอะไรไม่ได้เลยชีวิตอืมันกลายเป็นเอาคุณไม่ป่วยก็จริงแต่ใจคุณอาจจะป่วยแล้วเพราะคุณมีชีวิตอยู่ อย่างไม่มีความสุขเลยนในการกินมันมีเงื่อนไขกับการใช้ชีวิตเยอะไปแล้วละ่ะดูทรงใช่ครับผมใช่แล้วชีวิตเราอ,ะอ่ะนึกออกไหมครับ <c oughs> เราก็ต้องใช้อย่างมีความสุขโอ้อาจารย์เปิดทางให้ขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวหมดเวลารายการแล้วเดี๋ยว <c oughs> ของอร่อยอร่อยตามใจกัเล <c oughs> ตเองหน่อยตามใจกีเลตหน่อยแต่ก็ต้องตามใจเด๋ยพอดีนึกออกไหมเราต้องคุมกิเลสไว้อืเราอ่ะตามตามมันได้แต่อย่าให้มันคุมเกมเรา เนี่ยคือเข้าใจอาจารย์แล้วค่ะว่าแบบโอเคกินได้นะไม่ได้ว่าแฮปปี้มีความสุขไปอยากกินลูกชิ้นทอดก็กินปริมาณในการกินสองคือสิ่งที่มันอยู่มาพร้อมกับอาหารน่ะใช่เครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอาจารย์ว่าอาจารย์กินลูกชิ้นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นยืนกินมันมีผักอ่ะถูกต้องแตงกวาอัดเข้าไปสี่กะหล่ำอัดเข้าไปซี่นึกออกไหมครับเพราะว่าเอาคุณบอกวิ่ทอดน้ํามันไม่ไม่ดีเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็ง S <S เอากระลำมันมันช่วยบูสต์กูต้าไทโอนขับมะเร็งไงขับสารพิษไงนี่ไง,งอาจารย์นึกออกไหมครับใช่ใช่ใช่ไขมันอย่างเงี้ยเอาก็แตงกวาไงมีใยอาหารสูงก็ช่วยชะลอลดการดูดซึมไขมันนี่เราก็กินได้อะ่ะเราไม่ใช่แบบไอ้นุ่งก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินมันแบบชีวิตไม่มีชีวาเนี่ยก็เคลียร์ออกตลอดแล้วบางทีใช่ไหมครับงั้นเนี่ยเราเราถึงบอกว่าเรากินได้หมดแต่ว่ากินอย่างไรให้มันมี ลีราชีวิตแน,น่มีชั้นเชิงในการกินเเออนะ no. ทุกอย่างกินได้หมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่แบบว่าห้ามกินเลยค่ะคนเป็นเบาหวานนะคุณอยากกินทุเรียนอาจารย์ยังให้กินเลยได้ใช่ไหมได้ครับแต,แต่ว่าไม่ใช่คุณกินแล้วแบบว่าโอ้กินเยอะไม่ใช่บบกโอ้ฟาทีระพูอาจารย์บอกอาคุณอยากกินช่วงหน้าทุเรียนอคุณใครจะไปเป็นเบาหวานแล้วกินทุเรียนทั้งปีอื เขากิน365วันมั้งครับไม่ไม่ถูกต้องคุณก็กินทุเรียนไปแล้วคุณก็ลดอคุณป้าลดข้าไปทัพพีึงนะคุณป้ากินทุเรียนไปหนึ่งเม็ดวันนี้กินหนึ่งเม็ดอยากกินเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอีกหรือกินเต็มที่สองเม็ดแต่วันนี้ไม่ใช่กินทุเรียนแล้วคุณจะไปกินลำไยอีกกินไม่ได้ละอาโคต้าใช่หรือจะไปกินแบบเข้าวเหนียวมะม่วงอีกอย่างเนี้ย เอาไปย้ายไปกินพนุ่งนี้เห็นไหมเออนี่นะเดี๋ยวไปฟังอาจารย์เอกราชดีๆนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่ากินได้คุณหมอ,อบอกเฮ้ยห้ามกินห้ามกินถูกต้องก็แต่ว่าคือกินเนี่ยมันต้องไปลดอย่างอื่นเอาถูกต้องใช่ครับคุณหมอก็ห้ามหมด ถูกไหมส่วนอาจารย์ก็ให้หมดกินคุณคุณเลก็เลยเอับงงเลยอาทิตย์นี้จะกินยังไงบาลานซ์ถูกเยถูกต้องครับแต่คือให้กินได้เนี่ยไม่ใช่บอกโอ้โหกินไปคือยังไงหมอก็ตรวจเจอหมอก็รู้ค่าอะไรต่างๆมันมันฟ้องหมดจากผลเลือดเล้าถูกเราโกหกไม่ได้ถูกต้องนิดนึงให้พอแบบ อ่านหนึ่งเม็ดพอชุ่มชื่นหัวใจเราจะได้อยู่กินกับลูกหลานไปนานๆพอแล้วอ่าออจะได้อยู่กินไม่ใช่โอโ้มาทีนึงช่วงหน้าทุเรียนกินทุเรียนมันลูกว้า <What? S 1> พอปีหน้าเป็นไงครับไม่ได้กินแล้วไปในมานอตตีแล้วขึ <c oughs> ว้นสวรรค์ชั้นไหนไปแล้วกลายเป็นแบบไม่ได้กินมันไม่ไม่ได้กินแล้วอะ่ะแทนที่จะอยู่กินกับลูกกับหลานไปอีกสิบปียี่สิบปีนิดนึงพออ่าพอเป็นกระใสพอแต่ถ้าสมมุติว่าคุณสะดวกในการที่แบบคุณเชื่อหมอแล้วบอกว่า เออหมอไม่ให้กินไม่ได้กินเลยแล้วคุณไม่กินเลยเออโอเคอันนี้คุณความโทรได้อันนี้คือดีที่สุดใช่ใช่แต่ดีที่สุดก็หยุดเราไม่ได้เพราะเราอยากกินใช่ไหมเข้าใจอาจารย์เข้าใจฮะไม่ได้กินทุเรียนเลยอาจารย์เดี๋ยวปีหน้าพาไปสวนทุเรียนอาจารย์นี่จันทบุรีรู้สึกว่าแบบว่าในการที่จะคืออยากกินนะคะอาจารย์ไม่ใช่ไม่อยากนะแต่แบบว่าเ้ย มันแพงหรอรใช่อันนี้ก็เป็นอันนึง,<พ>งนะที่กลไกราคามีผลทําให้ไม่กินควบคุมโรคเบาหวานได้คือเราก็ต้องประเมินแล้วว่าเออถ้าเกิดมื้อนี้ไปเนี่ยยังไงอะไรประมาณนี้หรือว่าบางทีเมื่อเมื่อวันมีอยู่มือ้อนึงค่ะอาจารย์พาไปกินกันเนี้แหละแล้วรวมเบสเร็จกันมาสองคนมันก็ไม่ได้เยอะนะคะหมดไปพันกว่าบาทนะพันกว่านะคะอาจารย ในแค่มื้อเดียวเนี่ยนะั้นจริงๆแล้วบางคน <ๆ S 2> เอาไว้กินได้แบบว่าสามมื้อเลยใช่แล้วก็คือในระหว่างที่ยังไม่ได้เช็คบินนะคะในระหว่างนั้นเราก็บ่นกับน้องบอกว่าเอออยากกินขนมเค้กอะ่ะไม่ได้กินขนมเคกะนะ้กมานานเ<ๆ>พราะจริงๆเป็นคนชอบกินขนมเค้กมากแต่ไอพอายุมากขึ้นก็หลีกเลี่ยงทุกอ,อย่างเลยค่ะเฮ้ยวันนี้อยากกินอ่ะก็เซิร์ชหาเลยระหว่างนั่งกินอาหารมื้อนั้นก็เซิร์ชหาละเออเดี๋ยวไปต่อร้านนี้ปุ๊บพอเห็นราคามา เรากลับบ้านกันเถอะ <laughs> จบเลย <laughs> <laughs> เห็นไหมไกลไกราคามาควบคุมความอยากเราได้ไปต่อไม่ได้จริงๆอาจารย์คือมือเดียวเราแบบล่อไปกันคนตบคนละเกือบพันขนาดนี้จริงๆเราเก็บโคต้าแบ่งมื้อนั้นมาเป็นขนมได้นะ <laughs> ใช่ไหมคะเออเราก็ไม่คาดคิดไงาะว่าเฮ้ยร้านนี้เราไม่ได้มากินนานมากแล้วไปเหอะไปเหอะแบบสนองความตัณหาความอยากตัวเองนะอา <laughs> จารย์อาจารย์บอกว่าอยากกินอะไรต้องได้กินสนองกีเลนนิดนึงจะได้แบบว่าเพื่อความสุขมันต้องเป็นเอออาจารย์เรียก ไลฟ์สไตล์นี่เป็นฟลิกซิทาริีอนไลฟ์สไตล์ฟลิกซิทาริเอนคือฟลิกซิเบิลไงแปลด้วยค่ะจ๊ะฟลิกฟลิกซิเบิลคือยืดหยุ่นได้เออใช้ชีวิตแบบเฮ้ยยืดหยุ่นได้ไม่ใช่นุ่งก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินเฮ้ยอันไหนกินได้กินได้บ้างเล็กน้อยนะอนานกินทีวันนี้กินแล้วฉันต้องไปออกกําลังสั้นหน่อยวันนี้กินแล้วฉันก็สมมุติเลือกแล้วแบบตายแล้ววันนี้กินทั้งข้าวเหนียวทุเรียนกินทั้งแบบ บัวลอยเผือกสมมุตินะอ่าอย่างเงี้ยคุณก็เอาคุณไม่เปลี่ยนกับอาหารที่คุณลดมือหลักลงคุณก็ไปออกกําลังซะค่ะเห็นไหมครับแล้วชีวิตมันมันสามารถที่จะบริหารจัดการได้ยืดหยุ่นได้แลกเปลี่ยนได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนกับอาหารด้วยกันเองค่ะอ่าคุณก็ไปออกกําลังอ่าในกาในวันนั้นใช่ครับหรือมีกิจกรรมทางกายให้มากขึ้นไม่ใช่วันนี้แบบโอ้โหหยุดทั้งวันก็สูบเต็มที่ทุกสิ่งอย่าง มันก็มันก็พังครับมันก็มันก็เจ๋งเออเนาะก็ทดแทนกันไปนานๆทีได้ใช่แต่ไม่ใช่นานๆทีเริ่มถีอะช่วงนี้เพราะว่าเห็นหยุดบ่อยอ่อย่างเงี้ยเราเราเราก็เราอาจารย์บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกคุณภาพของอาหารอืที่มันมันเฮลตี้ไม่ต้องสติ๊กเหมือนอาจารย์อะไปสั่งไปไปไปร้านอาหารปุ๊บอาจารย์ถามเลยว่ามีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ไหม Uh huh. มีก็เอาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีอาจารย์ก็กินข้าวขาวอาจารย์ก็กินทัพพีเดียวก็ยืดหยุ่นแต่ถ้าเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรีออ่เอาสองทัพพเ<อ>ีเพราะมันกินแล้วชะลอก่อดูดซึมน,น้ําตาลทาให้น้ําตาลในเลือดไม่ขึ้นสูง<า>อย่างนี้ครับแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยืดหยุ่นไม่ใช่เอาไม่มีข้าวกล้องตายแล้วฉันไม่กินไปหาข้าวกล้องอ่ะ oh. วุ่นวายชีวิตอยู่บ้านเถอะถูกต้องเขาไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนละอ่าฮะแล้วคุณก็ต้องพกข้าวสารไปด้วยอย่างนั้น่ะอือแล้วเนี่ยเราก็จะยืดหยุ่นได้ครับมื้อไหนที่มันแบบเป็นธัญพืชเอ่อข้าวที่หรือพืชที่มันมันเอ่อไม่ขัดสีข้าวขาวาหนุ่มปังขาวเราก็กินน้อยหน่อยค่ะอะไรขัดสีเราก็กินเอ่เอ้ยขัดสีอะเรากินน้อยหน่อยถ้า,าไม่ขัดสีเราก็กินตามปกติ ค่ะอ่าได้อย่างี้ยชีวิตเราก็จะยืดหยุ่นได้ค่ะยังยังเนื้อแดงเขาบอกสัปดาห์หนึ่งกินไม่เกิน400กรัมอาจารย์เอาง่ายๆเลยมอเช้าถ้าอาจารย์กินปลามาค่ะมะเช้าอาจารย์กินข้าวต้มปลามากลางวันอาจารย์ไปกินอยากกินผักกะเพราหมูได้หมูสับก็กินได้ครับเพราะว่ามอเช้าเป็นปลาถูกต้องครับไม่ใช่เนื้อแดงใช่ตอนเย็นอาจจะเป็นไก่ค่ะชีวิตมันก็ยืดหยุ่นได้เห็นไหมครับง่ายๆเลยแล้วมื้อไหนที่มันไม่มีมีผักน้อย คุณก็เอาผลไม้มาเติมแค่นั้นเองอเช่นมื้อเนี้ยกลางวันเนี้ยโอ้ไม่ค่อยมีได้กินผักเลยค่เอาไปกินแอปเปิลสักลูกนึงมะละกอสักเอ่อหนึ่งหนึ่งซี่อ,อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบชีวิตมันก็ยืดหยุ่นได้หมดจริงๆเท่าที่ฟังอาจารย์มามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากในการที่เราจะแบบมีความยืดหยุ่นในการที่จะกินดูแลสุขภาพแบบกินแล้วก็ไม่ได้ป่วยด้วยอ่ะใช่ครับออแล้วอันเนี้ยมันมันได้หมดเลยทุกมื้อเลยคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยคือ คารเวดเราก็เลือกที่ไม่ขัดสีค่ะถ้าเลือกได้อ่าถ้าเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้มันเป็นขัดสีมาข้าวขาวมาหนูปังขาวมาเราก็กินแค่ครึ่งเดียวพอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกได้เราก็กินตามปกติมื้อหนึ่งสองทับปีสอง่วนสาส่วนได้หมดนะครับเสร็จแล้วหมวดของโปรตีนเราเน้นเนื้อเนื้อขาวจากปลาอกไก่ไข่ขาวค่่ะอาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเนื้อหมูเนื้อวัวมาในมื้อนั้น ก็มืออื่นคุณก็เลี่ยงไปแค่นั้นเองเออนะมวดไขมันเราก็เลือกไขมันดีถ้าไขามันไม่ดีมาเราก็กินน้อยลงแค่นั้นเองเรา,าคอนโทรไม่ได้เช่นสมมุติว่าเราไปไปสั่งตามร้านอาหารเราเห็นผัดมาโอ้โหแบบน้ํามันย่องเลยเรารู้แล้วว่าต้องใช้น้ํามันที่ไม่ดีค่ะเราก็ไม่เอาน้ําราดน้ํามันค่ะมันก็เลี่ยงไปแล้วได้นึกออกไหมว่าผักผลไม้อ้าวมีผัดอย่างน้อยต้องครึ่งนึงแล้ว แต่ถ้ามันไม่มีผักในมื้อนั้นเราก็ไปเติมผลไม้นะครับจะเป็นฝรั่งแชมพูแอปเปลิลแกล้วมังกรได้หมดเลยมะละกงมะละกอะกอะโวคาโดอย่างเงี้ยมันก็จบแล้วชีวิตสามมือ้อมันก็กินได้สบายสบายคือกำลังรู้สึกว่านอกจากที่อาจารย์บอกว่ามันมีความยืดหยุ่นใน,ในการกินได้แล้วเนี่ยก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเกมอย่างหนึ่งได้ไดนะในแบบว่า<ะ>เหมือนสนุกไปกับการที่เดกวันนี้เราจะฉันจะลุ้นอะไร อ่าจะลุ้นอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อมันมีโอสารพัค่ะที่ให้เราเลือกสรรแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะแบบเข้าถึงอ่ะมันง่ายขึ้นในการที่เราจะกินอาหารที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ป่วยค่ะเออใช่เพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงค่ะอาจารย์แบบจะชอบกินยำที่ดังๆเนี่แหละออมันก็จะมีความเค็มหรืออะไรพวกนี้เยอะใช่ไหมคะก็จะต้องแบบระวังแล้วว่าอ่ะวันนี้งดเค็มได้เลย อ่าเพราะมื้ออื่นเราควบคุมเพราะเราจะกินมื้อเย็นค่ะยังแบบปกติชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้โอ้โหชอบมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทําเค็มเหลือเกินหรือเป็นเพราะว่าเราอายุมากขึ้นเลยรู้สึกรับรูความเค็มได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับนิดนึงคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเซนสิตีบแล้วเค็มกว่าปกติมากเราก็จากเดิมที่โอ้โหซดน้าก๋วยเตี๋ยวเรือคุณผู้ฟังของชอบไปค่ะเกี้ยงชามเอาจริง เดี๋ยวนี้ก็ได้แต่แบบเส้นมาแล้วก็อให้แบบเสด็จน้ําหน่อยนึงเออเออแล้วก็แบบกินแต่เส้นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เป็นอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติในชีวิตเลยว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราก็จะลดได้เหมือนอาจารย์นะกินกาแฟกาแฟดำเมื่อก่อนอาจารย์ต้องใส่น้ําตาลนะะพอตอนหลังเนี่ยใส่น้าตาลนิดหนึ่งโอ้โหรู้สึกหวานแล้วหวานแล้วเออถูกต้องแต่ แต่เราไปเลือกกินอย่างอื่นมันจะค่อยๆปรับไปเองเลยว่าโอ๊ยทําไมนี่อาหารนี่มันหวานไปหวานจังเราก็เหมือนคุณลีเค็มจังคุณลีก็ซดน้ําแต่น้อยหน่อยแค่นั้นเองใช่ใช่คือแสดงว่าอด้วยด้วยวยัยหรือหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินที่เรามีการเหมือนกับว่า ชดเชยรือทดแทนหรือว่าอันนี้งดไปหรืออะไรเงี้ยแล้วยางอื่นชดเชยทดแทนเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆปรับถูกต้องับผมความรู้สึกว่าเออมันมีความสมดุลในการที่เรา<ช>จากที่เคยกินอันเนี้ยโหโหอาจารย์แชร์ง่ายๆคนที่บ้านอาจารย์ภรรยานะกินแบบทําไมเธอกินก๋วยเตี๋ยวเธอไม่ปรุงเลยอ่ะเออกินตื่นได้อ่ะเขาเคยกินอย่างนั้นมาอยู่แล้วอตั้งแต่สมัยวัยรุ่นหนุ่มสาวค่ะอ่าจนทุกวันนี้แตะหน้าเลขสี่กว่ากันแล้วก็ก็กลายเป็นว่ากินโดยที่ไม่ต้องปรุง เพราะเขาบอกว่าเนี่ยมันคือธรรมชาติอะค่ะของวัตถุดิบแต่ละอันเขาปรุงมาแล้ววะเขาถูกไหมเขาก็ปรุงมาแล้วด้วยแล้วเราอะมาเติมน้ําตาลเติมน้ําปลาใส่เข้าไปอีกมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยอย่างเนี้ครับพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเราก็แบบเอาจากซุปมันก็ธรรมชาติแล้วทาอาหารเนี่ยบางทีไม่ต้องปรุงอะไรมากหรอกเรากินแบบตามธรรมชาติเลยนะจริงๆแล้วมันมีทฤษฎีนี้อาหารแบบนี้นะครับคอนเซปต์อาหารแบบเนี้ยเขาเรียกปริโอไดเอท ไม่ใช่โปริโอนะพาริโอไดเอทเป็นอาหารแบบมนุษย์ถ้ำที่กินแล้วอายุยืนไม่ปรุงแต่งไม่ต้องปรุงแต่งไม่กินอาหารโปรเซสฟู้ดไม่ต้องมาโปรเอสอะไรเยอะไม่ต้องมาแปรรูปเป็นลูกชิ้นไส้กรอกเบคอนแฮมอะไรพวกนี้ไม่ต้องแปรรูปเลยบางคนอาจจะในแนวนี้ได้แล้วเพราะว่าแบบเคยกินมาอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องกกินพืชผักจากธรรมชาติอืนะครับแล้วก็เนื้อ เนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องผ่านการแปรรูปอะไรเยอะนะครับมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้สุขภาพดีได้นะแต่ผักผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ที่ต้องครึ่งหนึ่งอะของมือถ้าคุณไม่อยากป่วยนะอาจารย์บอกเลยก็าครึ่งนึ่งของมือครึ่งหนึงเลยะค่ะถูกต้องครับมีติดบ้านเลยผักผลไม้เนี่ยต้องมีติดบ้านไว้เลยค่ะอจะเป็นอะไรก็ตามแต่เลยแล้วก็ไม่ต้องมาดูว่าเฮ้ยจะกินก่อนอาหารหลังอาหาร กินตอนไหนก็ได้<ะ>ขอให้คุณกินเถอะปกติไปปกติไปแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะระบบการย่อยเออถ้ากินผลไม้หลังมื้ออาหารบางทีเขาท้องอืดก็ต้องเลือกชนิดของผลไม้แค่นั้นเองอไม่ใช่หลังมื้ออาหารให้ผู้สูงอายุกินฝรั่งที่แบบว่าแก่ไม่จัดเขากินแล้วแบบท้องอืดอย่างเงี้ยครับแล้วกินผลไม้อ่อนนุ่มนะย่อยง่ายแก้วมังกรนะครับสับประรดก็ช่วยย่อยอนะครับแล้วก็มะละกออย่างเงี้ยครับ ที่สุกนะแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็สามารถที่จะกินผลไม้ได้เนี่ยให้หลากสีอย่างน้อยห้าสีอ่าแล้วก็กินกินผักน้อยก็ไปกินผลไม้เอาใครกินผักเยอะจะลดผลไม้น้อยหน่อยก็ได้อ๋อมีน่าระ่ะบางร้านอาหารเนี่ยที่เออเขาจะมีอาหารพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแบบรับเป็นกาแฟเป็นชา,าแล้วก็มีผลไม้ไม,มาให<ม>้แล้วก็จะเห็นมะละกอสับปะรดถูกต้องอยู่<ช>อย่างนี้แหละ อ่าคนก็เป็นเบสิกเลยที่ราคาไม่แพงสามสหายมะละกอสับปะรดและแตงโมโตเมโอใช่แตงโมหรือบางทีแก้วมังกรในว่าปลาใช่ครับเนี่ยง่ายๆหรือมะละกอสับปะรดมันช่วยย่อยครับมะละกอมันมีเอนไซม์ปาเปนสับปะรดมีโบมิเลนเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยโดยเฉพาะพวกโปรตีนค่ะลองคนถ้าทําอาหารเนี่ยเขาก็จะแบบเอาไปหมักกับเอนไซม์จะไปหมักกับมะละกอหมักกับสับปะรดเราจะเห็นมะละกอสับปะรดเนี่ย โดยเฉพาะสับปะรดเสียบในบาร์บีคิวย่างอมันมีนัยยะนะครับถ้าเรามองเป็นวิทยาศาสตร์เป็นโภชนาการเนี่ยเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวอืเสียบกับอะไรครับสับปะรดสับปะรดมีมะเขือเทศด้วยถูกต้องเดี๋ยวอาจารย์จะบอกมะเขือเทศเพื่ออะไรสับปะรดเนี่ยมันช่วยย่อยเนื้อเนื้อสัตว์นะครับถึงแม้จะชุณกินเข้าไปใช่สับปะรดช่วยย่อยเนื้อสัตว์ที่คุณกิน เนี่ยจริงๆแล้วมันควบคู่กันนะมันเฮลตี้นะมันกำลังสอนเราว่าเรากินโปรตีนเรากินเนื้อสัตว์มีเอนไซม์จากสับปะรดมาช่วยย่อยอถึงแม้ว่าจะเอาไปย่างนะอาจารย์ย่างปุ๊บมันเกิดสารก่อบมะเร็งมะเขือเทศต้านมะเร็งอ๋อเออคนที่เขาก็เก่งเนาะถึงบอกว่ามันก็กินคู่กันนะคุณไม่ใช่กินแต่แบบเอาแต่เนื้ออย่างเดียวถูกไหมครับ เหมือนที่กินข้าวเหนียวหมูย่างแบบไทยๆอ่ะถือว่าไหมมันก็เนี่ยคุณก็ต้องกินอย่างอื่นไปด้วยผลไม้ไปด้วยอาจารย์ไม่ได้ห้ามเลยนะถ้าคนกินข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งลูกอาจารย์ก็กินแต่ว่าเอ้ยกินเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็บอกอ้าวกินแก้วมังกรกินมะละกออ่ากินสับปะรดกินชมพู่อันนี้ก็กินผลไม้ตามเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้ากินได้อย่างเงี้ยเบื้องต้นเนี่ย ก็จะไม่ป่วยแล้วแถูกต้องแล้วที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ไปสรรหาอาหารอันวิเศษวิโสอะไรแบบให้ยุ่งยากกับในชีวิตเลยไม่ใช่โอ้ต้องไปสั่ง Delivery อาจารย์ไม่ได้ต่อต้านนะถ้าคุณมีเงินคุณสั่งได้เขาจัดให้แต่อันนี้คือพูดในแง่ของทัผู้บริโภคทั่วไปที่ใช้ชีวิตจริงๆที่ไม่ได้แบบว่า้ผูกติดให้คนจัดอาหารให้ตลอดอ่าในการเข้าถึงอาหารเหล่านี้ได้ได้ง่ายๆอเฮ้ยดีเป็นแนวทาง ให้สาหรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเผื่อมีเพราะว่ามันจะมีอาหารที่แบบเสริมกันอาหารที่แบบเฮ้ยอันนี้ไม่ควรกินคู่กันเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่อยมาคุยกันได้เลยหรือกินคู่กันอย่างที่อาจารย์บอกเเห็นไหมใครจะไปนึกล่ะก็เหมือนข้าวขาหมูที่มีพริกมีกระเทียมคุณก็ต้องกินพริกกระเทียมด้วยโออย่างเงี้ยข้าวมันไก่มันมีแตงกวาคุณก็พิเศษแตงกวาเลยไม่ได้พิเศษ คุณก็พิเศษแตงกวาเลยถูกไหมซื้อพกไปเองเลยบาร์บีคิวคุณก็ต้องกินมันมีพริกหยวกอะพริกใหญ่อต้านมะเร็งได้ดีนะน่อมีมะเขือเทศเขาไม่ได้ให้กินอัทธรสอย่างเดียวนะครับมีประโยชน์มันแก้กันเอ้เนี่ยแหละเดี๋ยวต้องได้ไว้คุยกันเต็มแน่นอนน่าสนใจมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะครับสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสตวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งอีกชนิดที่ตรวจพบมากในคนไทยมีสาเหตุหลักๆมาจากอะไรแพทย์มนตรีคุรุรัศกุลแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุลาภร์มาเล่าให้ฟังครับ มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเป็นกันเยอะมากๆนะครับถ้าเราดูสถิติทั่วโลกนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งอันดับ3ของมะเร็งทั้งหมดลองลองจากมะเร็งเต้านมลองจากมะเร็งปากมดลูกนะครับในในกลุ่มผู้ชายก็ก็ลองจากอ่ามะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แย่กว่านั้นนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนอันดับสอง ลองจากมะเร็งปอดของทั่วโลกเลยในประเทศไทยเนี่ยครับมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นอันดับ4นะครับเพราะว่าเรามีมะเร็งตับที่อันดับสแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันดับ4ี่ปัญหาหลักก็คือส่วนมากจะไม่มีอาการนะครับเป็นภัยเงียบกว่าจะมีอาการก็คือเป็นหนักละเป็นระยะหลังๆล,ละนะครับจริงๆแล้วเราพยายามจะตรวจเพิ่มเติมนะครับพยายามคัดกรองหามะเร็งลำไส้ใหญ่ใน20ปีที่ผ่านมาครับถ้าไปดูในประเทศที่อย่างทางทางประเทศทางฝั่งยุโรป อังกฤษอเมริก,กาเนี่ยครับ <S 1> <S 1> <S เขามีการคัดกรองกันค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วจะเห็นเลยว่าว่ามเลงั้าไส้ใหญ่อุบัติการณ์งนําไส้ใหญ่จริง,รงๆค่อยๆลดลง นะครับในระยะเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมา mm. แต่ของเรายังไม่ลดครับเพราะเราคัดกรองยังไม่พอครับจริงๆแล้วทุกคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่ออายุเกินห้าสิบปีขึ้นไปนะครับ uh huh. ผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง uh huh. คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับ uh huh. แล้วก็คนที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะอาจจะมีพันธุกรรมในระบบทงเงินอาหารเราเนี่ยครับซึ่งรวมตับตัวเนี่ยครับ ก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นน่าสุดนะครับแล้วก็มะเร็งตับ<อ>นะครับในในกลุ่มคนไทยนะครับเราถึงได้พยายามคัดกรองหาหาเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปได้ในการตรวจจุละเลยส่วนมากเลยถ้าไปตามโครงการแพ็กเกจตรวจร่างกายประจําปีครับอายุห้าสิบปีขึ้นไปโรงพยาบาลส่วนมากก็จะมีการตรวจจุละด้วยนะครับที่ตรวจจุละก็คือการตรวจด,ดูว่ามีเลือดปนหรือเปม่นะครับเขาจะเอาเอาจุลละไปตรวจด,ดูว่ามีเลือดปนไหมนะครับ ถ้ามีมะเร็งเนี่ยครับส่วนมากเลยถ้าเป็นระยะแรกๆจะไม่มีอาการเลยนะครับจะไม่มีถ่ายเป็นเลือดจนเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่แต่อุจารที่ผ่านที่ผ่านตัวมะเร็งมาเพราะตัวมะเร็งมันจะมีเลือดออกบ้างนะครับเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆอุจารที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเลือดปน แล้วเพอเอาไปตรวจเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีเลือดปนพอไม่เลือดปนเราก็จะเราก็จะบอกว่าอ่ะคนไข้ต้องส่องกล้องละเพื่อดูว่ามีเพราะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นกว่าคนที่ตรวจอุจจาระแล้วไม่เจอเลือดปนนะครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.